มาดูกันข้อนี้เป็นข้อที่17ละเขาบอกว่ากำหนดให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN ก็คือมีลำดับชุดหนึ่งนะฮะแต่รอบนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแล้วนะแต่ว่าเป็นลำดับเลขาคณิตโอเคนะทีนี้ช่วยคุยกับพี่ก่อนว่าเลขาลำดับเลขาคณิตคืออะไรครับลำดับเลขาคณิตคืออะไรลำดับเลขาคณิตก็เพิ่งเรียนไปนะได้เรียนไปทุกท่านเรียนทุกอย่างแล้วแหละที่เห็นตรงนี้เรียนแทบทุกอย่างแล้วมันจะเป็น R แทนเราเรียก R นะว่าสัดอัตราส่วนร่วมถูกป่ะอัตราส่วนร่วมนะฮะเรียก R ว่าอัตราส่วนร่วมใช่จะเป็นคูณกับหารดีมากจะเป็นคูณกับหารนะครับโอเคงั้นเรามาดูต่อเลยอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าถ้า A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวก A19 บวก A20 ก็คือมีอนุกรมของลำดับเลขคณิตน่ะไอสภาพนี้เราเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตโอเคไหม S20 อ่ะพูดง่ายๆตรงนี้เรียกว่า S20 อ่ะมีค่าเท่ากับ13ครับใช่บอกค่าอนุกรมมาตัวนึงแล้วนะ S20 เท่ากับ13และครับผมและ A1 ลบ A2 บวก A3 ลบ A4 บวก A5 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A19 แล้วลบ A20 มีค่าเท่ากับ17ครับอันนี้คืออะไรฮะเป็นอนุกรมหรือเปล่าเป็นอนุกรมหรือเปล่าทำไมมันบวกตัวลบตัวไหนเราเพิ่งเรียนมาว่าอนุกรมมันจะต้องบวกกันเสมอไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีตัวพจน์ลบโผล่ขึ้นมาขั้นแรกบอกพี่ก่อนเป็นอนุกรมไหมอันที่สองเนี่ยอันแรกอะเป็นอนุกรมแน่ๆถูกป่ะเส้นแรกแต่ชุดที่สองเนี่ยใช่อนุกรมไหมชุดเนี้ยใช่อนุกรมไหมแต่โจทย์มันจบแล้วนะอ่านโจทย์ให้จบก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยย้อนถามโจทย์บอกว่าแล้วอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็เขียนลำดับมาตั้งแต่อันแรกใช่โจทย์ถามว่า R เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งั้นเราต้องบอกได้แล้วแหละว่าตัวข้างหลังเองอ่ะก็เป็นลำดับเหมือนกันครับได้ไหมไอตัวข้างหลังเนี่ยและเนี่ยก้อนหลังเนี่ยก็ต้องเป็นลำดับเหมือนกันนะแล้วเป็นลำดับเรขาคณิตเหมือนกันด้วยงั้นช่วยพี่อธิบายว่าทำไมมันถึงบวกตัวลบตัวครับทำไมมันถึงบวกตัวลบตัวครับสิ่งนี้ตอนเรียนเขาไม่สอนนะหรือเขาสอนแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นแล้วพอมันออกข้อสอบปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวตอนที่เราทำข้อสอบมันอาจจะออกอย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะพี่จะอธิบายเหตุผลที่มันบวกตัวลบตัวเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมันคือ A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A20 นั่นแหละมันก็คืออนุกรมเลขาคณิตนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญอีค่า A2 ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูก่อนค่าที่เป็นเลขคู่อ่ะ A4 A20 เนี่ยมันดันเป็นค่าลบเฉยๆครับหันไม่ทันบังเอิญมันดันเป็นค่าลบครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนสภาพว่าเป็นบวกสลับลบบวกสลับลบบวกสลับลบทีนี้โอเคยังทีนี้ช่วยบอกพี่อีกทีนึงว่าทำยังไงถึงจะทำให้มันเป็นบวกสลับลบได้ครับเนี่ยทำยังไงถึงทำให้มันเป็นบวกสลับลบได้ทำไงถึงทำให้เป็นบวกสลับลบได้ใช่ก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องลำดับของเลขาคณิตมันคืออะไรมันคือคูณหรือว่าหารด้วยตัว R ใช่ป่ะ R ที่เรียกว่าอัตราส่วนร่วมก็ตัว R มันติดอะไรครับ
เออตัว r ติดลบถูกป่ะบวกเจอลบเป็นลบลบเจอลบที่เป็นตัว r ติดลบได้บวกพอเป็นบวกเจอตัว r ติดลบได้ลบมันก็เลยเป็นสภาพเป็นบวกสลับลบบวกสลับลบบวกสลับลบทีนี้เก็บยังสรุปคือข้างหน้าก็อนุกรมเลขคณิตพี่ผู้ผิดอนุกรมเลขาคณิตข้างหลังก็อนุกรมเลขาคณิตแต่บังเอิญแค่ข้างหลังค่า r มันติดลบเขียนไหมเท่านั้นเองเท่านั้นเองเอาล่ะทีนี้จะทำโจทย์ข้อนี้ได้ต้องรู้สูตรอนุกรมก่อนอนุกรมเลขาคณิตคืออะไรครับแน่นอนมันคือ SN SN เท่ากับอะไรครับของเลขาคณิตนะคือก่อนหน้านี้เราท่องอนุกรมเลขคณิตได้แล้วถูกป่ะทีนี้อนุกรมเลขาคณิตคืออะไรครับมันจะเป็นคูณแทนได้แน่นอน A1 ต้องโผล่มาอ่ะแล้วมันจะเป็นคูณแทนแล้วไงต่อ มันเป็นคูณแทนมันไม่บวกอ่ะทีนี้คูณละอ่ะคูณกับก้อนก้อนนึงอ่ะคูณกับก้อนก้อนนึงในก้อนนั้นคืออะไร R แน่นอนในนี้มี R มี R แล้วไงอีกมี1แล้วอัน1ลบ r ยกกำลัง n แล้วก็ส่วนด้วยอะไร1ลบอะไรคุ้นๆยังโอเคมั้ยนี่คือสูตรของอนุกรมเลขาคณิตซึ่งสูตรเนี้ยใช้กับก้อนแรกเห็นมั้ยครับสูตรเนี้ยใช้กับก้อนแรกเพราะว่าก้อนแรกอ่ะ r มันติดบวกถูกป่ะถูกป่ะทีนี้ไอ้ชุดหลังอ่ะชุดหลังมันต้องใช้สูตรที่ติดลบแน่เลยเพราะนั้นชุดหลังคือ SN เท่ากับใช่ไหมฮะเหมือนกันก็สูตรเดียวแหละ A1 แล้วก็1ลบแต่ว่า R เนี้ยมันติดลบโอเคไหมจบไม่จบนี่คือชุดหลังเห็นไหมเห็นมั้ยเห็นมั้ยคือจริงๆมันคือสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชุดหลัง R มันติดลบพี่ก็เลยใส่ลบให้ดูเลยเห็นมั้ยฮะทีเนี้ยปัญหาของน้องตอนเนี้ยคือน้องจำสูตรไม่ได้ถูกเปล่าเพราะนั้นหยิบสมุดเล่มนั้นของเราขึ้นมาครับแล้วช่วยจดสูตรอนุกรมเลขคณิตในข้อที่แล้วและอนุกรมเลขาคณิตในข้อนี้ลงไปในสมุดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยทำโอเคให้เวลาแล้วไปหยิบสมุดที่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็แทนค่าของข้างซ้ายใช่ไหมล่ะ SN ก็คือ S 20อ่ะเท่ากับ13นะตามโจทย์นะส่วน A 1เนี่ยเราไม่รู้ใช่ป่ะก็ใส่ A 1เข้าไปนะครับแล้วก็1ลบ R กำลัง20ถูกไหมฮะส่วนด้วย1ลบ Rเนี่ยติดไว้เป็นสมการที่1ทำได้แค่นี้ก็ติดแล้วต่อไปทำข้างขวาครับให้ติดเป็นสมการที่2ครับข้างขวาเนี่ยเราก็17แน่ๆละโจทย์บอกใช่ไหมฮะ A1 ไม่รู้ก็ใส่เข้าไป A1 ถูกไหมครับ1ลบใช่ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นวงเล็บลบ r ยกกำลัง n แต่ว่า n ในที่นี้คือ20ถูกป่ะตามที่โจทย์บอกอะถึง a 20ทีนี้เลขลบยกกำลังเลขคู่ได้อะไรครับเออได้บวกนะเพราะนั้นตัวข้างบนเหมือนเดิมเดะเลยโอเคไหมตัวข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมเดะเลยจะต่างกันที่ตัวข้างล่างครับตัวข้างล่างก็จะกลายเป็น1บวก r จบไม่จบเป็นสมการที่2เห็นไหมเห็นไหมเราเห็น1กับ2แล้วหน้าตาคล้ายๆกันเลยเอา1กับ2มาทำอะไรกันดีครับผมลบลบไม่ดีฮะสมการประเภทนี้ลบไม่ดีครับทำอย่างอื่นฮะทำอย่างอื่นเวลาที่คิดระบบสมการอะ
เราต้องมองว่าเราจะกำจัดตัวแปรทิ้งไปตัวหนึ่งครับทำอะไรแล้วตัวแปรจะหายครับผมทำได้ทุกอย่างนะบวกลบคูณหารถอดสแควร์รูทยกกำลังสองอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยทำอะไรแล้วตัวแปรจะหายครับเห็น1กับ2ใช่ไหมทำอะไรแล้วตัวแปรจะหายครับแล้วหายแบบสวยๆด้วยว่าเพราะว่าข้างบนหน้าตาเหมือนกันเด้เลยทำอะไรข้างบนหน้าตาเหมือนกันเด้เลยเออทำอะไรดีครับลบไม่ได้ไม่ลบดิอย่าลบลบไม่ได้เอามาหารนะฮะมา1หาร2เราก็จะได้เท่ากับ13ส่วน17ถูกไหมถูกนะฮะ1หาร2 13ส่วน17ข้างบนตัวนี้มันจะตัดกันถูกป่ะหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นอะไรวะ1บวก r ใช่ป่ะส่วนได้1ลบ rจบแล้วครับเหลือตัวแปรตัวเดียวชีวิตดีเข้าใจมั้ยเอาไปอีก1นาทีมาคิดเลขตรงนี้หาค่า r ออกมาดูซ้ำอีกรอบตรงนี้เราก็คูณไขว้ถูกป่ะเราจะได้เป็น13ลบ 13r เท่ากับ17ลบ 17r เห็นมั้ยฮะคูณไขว้เข้ามาแล้วเราก็ย้ายข้างเนาะเอา r มาอยู่ข้างซ้ายแล้วกันก็จะกลายเป็น17 r ลบ 13 r เท่ากับ17ลบ13นะครับถูกไหมทีนี้17ลบ13ได้เท่าไหร่4แล้วก็17 r ลบ13 r ได้เท่าไหร่พี่ทำอะไรผิดต้องติดลบใช่ป่ะอ๋อพี่คูณผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะต้องเป็นบวกพี่คูณผิดโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมต้องคิดเลขบ่อยๆถึงจะได้รู้นะเสร็จแล้วเราย้ายมาข้างซ้ายเนี่ยจะกลายเป็น13ลบ17ส่วนข้างขวาจะเป็น17 r บวกด้วย13 r อ่ะสภาพนี้ข้างขวาเป็น30 r ข้างซ้ายเป็นลบ4ถูกป่ะเพราะนั้นได้อย่างนี้คือ r ก็เลยเท่ากับลบ4ส่วน30หรือลบ2ส่วน15นั่นเองจบตามนั้นเออแต่คนตอบลบ2ส่วน15นะเพราะว่าต้องตัดอย่างตัดนะฮะพี่เขียนไว้ลบ2ส่วน15ถึงจะถูกนะครับชุบๆอย่างนี้นะครับ